คือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กับการฉายแสงเลเซอร์กลางกรุงแฮชแท็กตามหาความจริงขึ้นสู่อันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ในประเทศไทยไม่กี่วันที่ผ่านมามาวันนี้การฉายเลเซอร์กลางกรุงภาค2มาแล้วแต่คราวนี้ข้ามประเทศไปฉายกลางเมืองหลวงที่เยอรมนีงานนี้มีใครบางคนต้องเอาปี๊บคุมหัวแต่คนไทยทั่วโลกหลังจากข่าวนี้โด่งดังวันนี้ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเพราะจะถูกถามว่าทำไมเขาคนนั้นถึงทำแบบนี้ประเทศตัวเองมีอยู่แต่ไม่ยอมอยู่แล้วกลายเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการไม่ว่าในประเทศไทยหรือในเยอรมนีมาวันนี้การฉายเลเซอร์กลางกรุงภาค2หน้าสถานทูตไทยในเยอรมนีเมื่อคืนนี้ค่ำๆตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีองค์กรพิเซลเยอร์เปอร์องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนนานาชาติได้โพสต์มีข้อความและมีภาพรายละเอียดเป็นภาพการฉายเลเซอร์หน้านครเบอร์ลินโดยมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษมีใจความว่าAccompanied by journalists of the Bild newspaper and RTL Aktual, we have just implemented a light-up projection at the Embassy of Thailand in Berlin. The King of Thailand has left the chessboard and leaves the farmers and the people alone at the corona time. We protest against the stay of the Thai torture in Germany. We call on him to abdicate and allow free elections in Thailand.Pixel Helper supports the democratic movement in Thailand. Support our projects at pixelhelper.org/thaikanug. แปลเป็นไทยว่าประกอบกับข่าวจากนักข่าวของสำนักพิมพ์บินกับ RTL เราเพิ่งฉายภาพศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชนที่หน้าสถานทูตในนครเบอร์ลินพระราชาแห่งประเทศไทยได้ออกจากที่ที่เขาควรอยู่และทิ้งเกษตรกรและผู้คนของเขาไว้ตามลำพังในยามที่มีวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนาเราขอประท้วงการทรมานคนไทยเราขอเรียกร้องให้พระราชาสละราชบัลลังก์และอนุญาตให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีในประเทศไทยปิเซลเยอร์เปอร์สนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยสนับสนุนโครงการของเราได้ที่ pitelyeper.org thaikonic นั่นคือข้อความที่ปรากฏขึ้นในภาพข่าวนี้วันนี้เป็นที่น่าอับอายอีกครั้งสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศข่าวนี้เพิ่งเริ่มต้นในเว็บไซต์ของ pitelyeper และเครือข่ายและแน่นอนเดี๋ยวคงจะมีภาพนี้ปรากฏขึ้นในแหล่งข่าวต่างๆทั่วไปเรื่องราวดังกล่าวแอนดูแม็กเกอร์มาแชลได้โพสต์2โพสต์โพสต์แรกเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วบอกว่านักกิจกรรมชาวไทยและชาวเยอรมนีจะมีการฉายโปรเจคชั่นเพื่อประท้วงกษัตริย์วัชิรานงกรณ์อีกครั้งครั้งนี้จะทำที่สถานทูตไทยในกรุงเบอร์ลินพวกเขาบอกว่าภาพของการประท้วงกำลังจะส่งมาในเร็วๆนี้นั่นเป็นโพสต์แรกและโพสต์ที่2แอนดูแม็กเกอร์มาแชลได้โพสต์เมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าการประท้วงด้วยการฉายโปรเจคเตอร์ต่อต้านกษัตริย์วัชิรานงกรณ์และระบอบราชานิยมของเขาที่สถานทูตไทยณกรุงเบอร์ลินนั่นเป็นข้อความโพสต์สั้นๆและมีภาพประกอบ4ภาพผ่านไป8ชั่วโมงมีคนกดไลค์กดตกใจจำนวน 3,000 ลายมีความคิดเห็น76ความคิดเห็นและมียอดแชร์183แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นเครื่องฉายเขาภาพคมชัดนะเบอร์ลินต่อไปแฟรงเฟิร์ตมิวนิกจะเป็นยังไงมีอีกท่านหนึ่งบอกว่าเยอรมนีไม่มีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพดังนั้นข่าวที่บอกเป็นข่าวเท็จเป็นเฟกนิวมันก็กลายเป็นความจริงอีกท่านหนึ่งบอกว่าเย้ดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกงานนี้ใครเขาคนนั้นดังจริงๆท่านต่อไปบอกว่า
ภาพตัดต่อกลุ่มดาวเคราะห์สลิ่มได้กล่าวไว้อีกท่านหนึ่งบอกว่าสมฉายาไม่โง่จริงเป็นสลิ่มไม่ได้ท่านต่อไปบอกว่านั่นพ่อกูใช่ไหมแล้วก็มีภาพประกอบอีกคนหนึ่งบอกว่าเชียบแล้วก็มีท่านต่อไปมาหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าท่านต่อไปบอกว่าต้องออกข่าวในข่าวพระราชสำนักเสียแล้วมีคนบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวถูกปิดช่องถาวรท่านต่อไปบอกน่าจะออกสำนักบาโฟสมศักดิ์เจียมท่านต่อไปครับน่าจะฉายที่ไทยบ้างอีกท่านหนึ่งครับวันนี้เยอรมนีแข็งแกร่งแข็งแรงและรับผิดชอบประเทศต่างๆเป็นหัวใจของยุโรปแน่นอนครับเยอรมนีแข็งแกร่งทั้งเศรษฐกิจและเสรีภาพการกระทำแบบนี้ถึงสามารถทำได้อีกท่านหนึ่งบอกว่าอยากชมการฉายแสงสีเสียงหน้าโรงแรมที่พักของราชินีนุ้ยที่สวิตเซอร์แลนด์ณเมืองเอลเกเบิร์ตแน่นอนครับสุดท้ายมันอยู่ที่สิทธิเสรีภาพเรามีจริงหรือไม่การที่แอดมินช่องนี้สามารถสื่อสารข่าวคราวต่างๆให้เพื่อนได้รับรู้รับฟังข้ามโลกเนื่องจากว่าในประเทศที่แอดมินอาศัยอยู่นั้นมีสิทธิเสรีภาพได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและที่นี่เสรีภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นสิ่งที่ทำที่ประเทศนี้ถูกต้องตามกฎหมายและวันนี้ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนการสื่อสารจากประเทศในอีกซีกโลกหนึ่งและคนในประเทศไทยได้รับรู้เป็นเรื่องปกติดังนั้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นได้ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคลิปข่าวทั้งหมดในช่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศต้นทางที่อัพวิดีโอขึ้นวันนี้แอดมินก็เหมือนคนไทยอื่นๆอายจริงๆต้องอับอายออกไปไหนมาไหนมีคนถามว่าทำไมคิงของยูถึงทำแบบนี้เรื่องราวบนห้องสุขสำราญณชั้น4โรงแรมแกรนด์โฮเทลเชอร์บินณเมืองแกมิชปาเกนแคชเชนคงเป็นตำนานเล่าขานถึงความน่าอับอายที่คนที่เป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศได้กระทำขึ้นการฝ่าฝืนกฎการไม่เคารพเจ้าของพื้นที่ไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาทำตัวมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเป็นสิ่งที่น่าอับอายยิ่งในเวลานี้และวันนี้ได้บานปลายเมื่อปีเตอร์เยอเปอร์ได้มีข้อเรียกร้องให้มีการสละราชบัลลังก์อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอย่ากระพริบตาต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งท่านที่ต้องการสมัครเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการต่อช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ให้ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์อย่างมีเสรีภาพเชิญสนับสนุนรายเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ